เอาทำไมล่ะครับนี่ครับจางครับภาพน้องพลอยคนเดียวสวยไหมเอ๋ยเฮ้ยอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมกระโดดอันนี้มีเฮ้ยแล้วทำไมไม่มีผมครับอาจารย์นี่เขาเรียกว่าไม่ต้องทำหายไปไหนมีโหมดแอดวานซ์โหมดก้าวหน้าแบบใหม่ซึ่งเป็นกล้องรุ่นพิเศษของฟูจินะไฟล์พิก HS10 ซูมได้30เท่า 30x ทีนี้โหมดนี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายโหมดปรับปรุงมาที่ ADV เนี่ยนะครับแอดวานซ์เนี่ยนะครับแล้วเลื่อนไปทางขวาใช่ไหมมันจะมีโหมดหนึ่งเขาเรียกโหมดโมชั่นรีมูเวอร์คือกล้องเนี่ยมันจะถ่ายจริงๆ5รูป5รูปเนี่ยมันก็จะมาจับว่าถ้าภาพไหนเคลื่อนไหวออกเลยเพราะนั้นคนที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็ออกไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมานั่งตั้งเรื่องของเวลาด้วยหมุนด้วยวงแหวนเนี่ยเนี่ยมันจะมี 0.5 นะ1วินาที2วินาทีก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนไหวด้วยนะถ้าวัตถุเคลื่อนไหวช้าเนี่ยก็ยังต้องตั้งเวลาที่ช้าลงครับถ้าตั้งเร็วไปวัตถุก็อาจจะออกไม่หมดเหมาะกับการที่แบบเวลาเราไปเที่ยวคนเยอะๆใช่ไหมครับอาจารย์ใช่งานที่มีเทศกาลคนเยอะๆเนี่ยตัดปัญหาเลยที่ว่าถ่ายกันทีละได้กันทั้งครอบครัวเหมือนถ่ายสมาคมเงี้ยอันนี้กล้องฟูจิตัวนี้ตัวเดียวสามารถแก้ได้เลยครับผมในภาพจะไม่ให้มีในรายการเลยแหละครับอาจารย์อ๋อนี่เราจะมาดูพรมพิเศษผมก็ตกใจนึกว่าแค่ไม่มีในภาพจะให้ไม่มีในรายการด้วยเลยไปกัน2คนอ่ะตกใจเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปก่อนผลใช่ไหมคือภาพที่เมื่อกี้อาจารย์ถ่ายออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วอุ้ยมี5ภาพมาซ้อนกันเลยเดียวกันอยากรู้ไหมว่าทำยังไงอยากรู้ครับอาจารย์งั้นนี่ทำยังไงครับไม่ยากสำหรับกล้องตัวนี้วิธีการง่ายๆก็คือเวลาโหมดเนี่ยเราปรับโหมดมาที่ ADV ADV ครับเสร็จแล้วกดโอเคนะเมนูโอเคเข้ามามันก็จะมีชูตติ้งเมนูเนี่ยเป็น Advanced Mode นะครับเลื่อนไปทางขวาหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปหาโหมดนะครับโหมดที่เรียกว่า Multi Motion Capture เข้ามาที่โหมดนี้ป๊อปแล้วก็กดโอเคนี่เสร็จแล้วเราก็กดชัตเตอร์เบาๆออกจากโหมดนะตอนนี้สังเกตนะด้านบนก็จะมีไอคอนเห็นป่ะเป็นรูปซ้อนกันซ้อนกันคือกล้องมันจะทำหน้าที่ในการถ่ายทีนึง5ใบ5ใบพอ5รูปปุ๊บกล้องมันก็จะเอา5รูปเนี่ยมารวมกันนะแต่ละรูปมันก็จะจังหวะในการเคลื่อนมันก็จะค่อยๆสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วเอามารวมในรูปเดียวกันจากเล่นเล่นแล้วโอเคครับเดี๋ยวน้องพลอยจะไปเล่นแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะถ่ายภาพตอนที่น้องพลอยเนี่ยอยู่บนเครื่องเล่นนี้เลยอ่ะครับไปเลยไปมียาดมไหมคะบายบายเดี๋ยวดูตอนเล่นครับอาจารย์ผมอยากเห็นหน้าตอนเล่นหน่อยครับฮะอาจารย์ครับตอนเล่นอาจารย์ได้เป็นเงาดำนี่นะครับเราถ่ายอีลูเอทอาจารย์ที่ผมคือเราไม่ต้องการคนหน้าตอนนี้อาจารย์ครับเราจะมาถ่ายภาพอะไรกันอีกครับในตรงนี้เราเคยถ่ายภาพพาโนรามากันแล้วใช่ไหมครับปกติพาโนรามาเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบแบบนึงคือถ่ายเสร็จแล้วก็ไปต่อในคอมพิวเตอร์อีกแบบนึงคือถ่ายด้วยกล้องแล้วต่อในกล้องแต่ว่ามันจะมีเงารูปที่1เนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยมาเชื่อมกับรูปที่2เนี่ยต่อไปเรื่อยๆใช่ครับใช่มั้ยแล้วได้ถึง3รูปแล้วก็จบแต่กล้องตัวนี้เนี่ยกดชัตเตอร์ทีหนึ่งแล้วก็เหวี่ยงไปเรื่อยๆแล้วถ่ายพาโนรามา360องศาแล้วเสร็จแล้วมาประมวลเป็นภาพเดียวกันให้เสร็จเลยเรียบร้อยแค่เหวี่ยงไปไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเอาหัวมาต่อท้ายๆมาต่อหน้ามาต่อหลังถูกแล้วได้ด้วยเหรอคะ
ทำได้ด้วยที่วงแหวนก็เลื่อนไปคำว่าพาโนรามาครับพอพาโนรามาเสร็จปั๊บเนี่ยเลื่อนไปทางขวานะครับมันก็จะมีไดเรคชั่น4ไดเรคชั่นนะครับเราจะถ่ายจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายบนลงล่างบนลงล่างจากล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนได้หมดเลยแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วกันครับปกติเนี่ยตรงนี้นะสังเกตว่ามีไดเรคชั่นนะเดี๋ยวมาดูแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมนี้แล้วกันดีไหมเริ่มจากตรงนี้มุมนี้นะครับครับเดี๋ยวดูกันครับท่านผู้ชมครับนะเห็นไหมฮะลูกศรมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยเห็นมั้ยผมก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนกลับมาเกือบจะที่เดิมแล้ว360แล้วพอ360ปุ๊บกล้องมันก็จะโปรเซสให้โดยอัตโนมัติเห็นไหมครับทีนี้รูปมันเล็กเราสามารถเทภาพโดยการกดปุ่มลงล่างได้กดนี่มันก็จะหมุน360ให้ดูอ๋อก็คือแสดงภาพเห็นเลยว่าภาพถ่ายยาวทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างสวยงามมากๆเลยครับอาจารย์ทางนั้นอาจารย์ครับเดี๋ยวเราลองไปถ่ายมุมอื่นกันอีกมั้ยครับว่ามีมุมตรงไหนสวยๆที่ในสวนสยามของเราบ้างครับเชิญครับอาจารย์ครับความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่อง